ือต้นก้านปลาแดงนะก้านปลาแดงเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยจะเป็นต้นนี้ก้านเนี่ยถ้ายังอ่อนๆก็จะเป็นแดงๆอย่างนี้นะคะค่ะสรรพคุณดีๆเนี่ยสามารถแก้อาการปวดฟันได้เพียงแค่ถ้ารูดใบออกมาเนี่ยใบของก้านปลาแดงเนี่ยเอาไปตั้มๆนะคะแล้วก็ใส่เหล้าขาวลงไปหลังจากนั้นนะท่านก็เอาน้ำที่เอามาไปทุกข้นๆหน่อยนะเอามาทาตรงที่ปวดฟันของท่านสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เลยด้วยสรรพคุณดีๆของสมุนไพรตัวนี้ล่ะค่ะถูกใจยังไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกคุณท่านหลังๆค่ะสวัสดีค่ะ